สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะเป็นผู้โชคดีที่รับรางวัล Morpheus Expo ที่ KBK Center Clinic ค่ะรู้จักทาง Facebook ของคลินิกค่ะเข้าไปใน Facebook แล้วก็เจอ Facebook ของทางคลินิกเลยเข้าไปตอบกิจกรรมถ่ายชื่อเครื่อง Morpheus Expo ค่ะแล้วก็ทำตามกติกาครบทุกข้อค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลทำ Morpheus Expo ฟรีค่ะเคยทำนานแล้วค่ะที่เกาหลีแต่ว่าในไทยยังไม่ได้เคยทำหัตถการอะไรมาก่อนค่ะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างกรอบหน้าไม่ชัดแล้วก็ผิวไม่ยกกระชับค่ะพอดีติดตามเพจกรวิกาคลินิกมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นรีวิวจากหลายๆเคสพอดีว่าเห็นเพื่อนสวยขึ้นก็เลยสอบถามเพื่อนว่าไปทำอะไรมาที่คลินิกเขาก็เลยแนะนำมาค่ะก็เลยมั่นใจฝีมือคุณหมอมากขึ้นค่ะผลลัพธ์ออกมาสวยเป็นธรรมชาติค่ะที่นี่จะทำเลเซอร์ดูแลโดยคุณหมอทุกเคสค่ะและที่นี่เป็นศูนย์เลเซอร์ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้น้องพิมจะมาทำ Morpheus Expo นะคะเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถปรับพลังงานได้ตั้งแต่สูงสุดไปจนถึงต่ำสุดในผิวชั้นตื้นนะคะที่สำคัญเลยหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันที่เริ่มหย่อนคล้อยหรือว่าอยากจะปรับผิวสกินควอลิตี้ให้มันดูเรียบเนียนขึ้นพร้อมกับช่วยในการยกกระชับด้วยนะคะปรับผิวสมาร์ทให้ยกขึ้นแล้วก็จัดการเรียงตัวของชั้นไขมันให้เรียงตัวได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังทำให้ไทเทเนียมพอหรือว่ารูขุมขนให้เล็กลงนะคะตอนนี้เป็นงานผิวที่แบบแนะนำมากๆเลยสำหรับ Morpheus Expo นะคะโดยที่กุ้งจะเริ่มจากการใช้พลังงานสูงที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ใช้พลังงานที่ลึกที่สุดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆว่าหัวเข็มใน1ครั้งที่ทำเนี่ยจะมีการปล่อยหัวเข็มออกมา24หัวนะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยก็จะออกพลังงานมาพร้อมๆกันนะคะช่วยในการยกกระชับให้ผิวค่อยๆกระชับขึ้นนะคะเรามีการเตรียมคนไข้ก่อนทำให้ดีที่สุดนะคะจะรู้สึกเจ็บน้อยลงนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะให้ดูวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ไปดูว่ารีซอลที่สวยที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเวลาคนที่มีปัญหาก็จะมีปัญหาตั้งแต่ชั้นลึกนะคะไปจนถึงชั้นตื้นเนาะเวลาเราแก้เราก็จะเริ่มปรับจากชั้นลึกก่อนนะคะก็คือเอาพลังงานความร้อนเนี่ยลงไปสู่ผิวชั้นลึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชั้นลึกก่อนเราก็จะถอยพลังงานลงเรื่อยๆนะคะเพื่อมารักษาในผิวชั้นตื้นฉะนั้นคนที่มีไขมันที่เริ่มหย่อนคล้อยหรือว่าผิวเริ่มหย่อนคล้อยจากชั้นบนเนี่ยก็จะถูกปรับไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหารูขุมขนกว้างลัชพอหรือแม้กระทั่งรอยดำต่างๆเนี่ย Morpheus Expo ก็สามารถช่วยได้ทั้งหมดค่ะหลังทำก็จะยังรู้สึกว่าแดงๆเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าความแดงเนี้ยอยู่ประมาณวัน2วันหลังจากเนี้ยมันจะเป็นสะเก็ดแหละรู้สึกว่าข้างนี้มันมีความลิฟติ้งขึ้นเอฟเฟกต์เนี้ยจะเกิดประมาณ 15% นะคะคอจะดูเรียบเนียนขึ้นจะเห็นได้ชัดแล้วน้องมีปัญหาน้อยมากเลยนะปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะ33หลักๆที่กูเห็นชัดๆก็คือเรื่องของลัชพอกับแอคเนสกาก็คือหลุมสิวเนาะความหย่อนคล้อยได้น้อยมากๆนะคะแต่ก็ยังจะเห็นชัดนะคะแม้จะเห็นความหย่อนคล้อยที่ไม่ได้เยอะมากมีแค่มิดเฟนดอปเล็กน้อยแต่ก็เห็นว่ามันยกขึ้นลิฟติ้งไปค่อนข้างชัดนะคะแต่รีซอลที่จะเห็นชัดมากกว่านี้เราจะต้องรอผลที่ 1-2 เดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ผิวอ่ะจะมีลัชพอหรือว่าสกินควอลิตี้ที่ดีขึ้นตั้งแต่2สัปดาห์แรกเจ็บไหมคะเพนสกอร์10คือเจ็บที่สุด0คือไม่เจ็บเลย5คือกลางๆประมาณ5ค่ะประมาณ5ใช่ค่ะเคยทำเลเซอร์ยกกระชับมาก่อนหน้านี้ใช่แต่ว่าอันนี้คือรู้สึกว่าเจ็บกว่าครั้งนั้นไหมเจ็บกว่านิดนึงค่ะเจ็บอะไรเจ็บแบบเข็มแหลมๆหรือว่าเจ็บแบบร้อนดีๆเข็มแหลมๆค่ะเข็มแหลมๆตรงไหนที่รู้สึกเยอะที่สุดตรงนี้ค่ะหน้าแก้มใช่หน้าแก้มก็จะเป็นบริเวณที่ผิวค่อนข้างบางจะรู้สึกเยอะแต่ว่าแอเรียอื่นๆก็คือโอเคใช่ค่ะคอก็สบายมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราติดตามผลของน้องพิมอีกทีนึงค่ะสุดท้ายนี้ฝากติดตาม Morpheus Expo ที่ KVK Center Clinic จะเปลี่ยนหน้ายับของพิมพ์ให้เป็นหน้าเด็กได้จริงหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ KVK Center Clinic ด้วยนะคะจะได้เป็นผู้โชคดีแบบพิมพ์ค่ะบ๊ายบาย
สำหรับใครที่อยากลองนะคะนวัตกรรมเลเซอร์ยกกระชับทั้ง6เครื่องที่ KVK Center Clinic ไม่ว่าจะเป็น Ultra SPT นะคะ Thermat FLX นะคะ Ultra Former MPT Ultra Former 3นะคะ Morpheus X Pro นะคะหรือว่าเครื่องล่าสุด Silverm X Plus นะคะทุกเครื่องยกมาที่นี่แล้ว KVK Center Clinic นะคะพร้อมทีมแพทย์นะคะที่จะคอยดูแลประเมินให้การรักษาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษใครที่สนใจก็ติดต่อมาในด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งปักไว้ให้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ